กดสกิลจ้าจะเป็นยังไงถ้าหากทีมของเราประกอบไปด้วย4จตุรเทพเคคูโคโน่และอล็อกถึงเวลาเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่กับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมที่เรียกได้ว่าไม่มีใครสามารถโค่นพวกเขาลงได้สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะหลังจากที่พี่มินได้ทำคลิปสรุปตัวละครที่ดีประจำปี2020ไปก็มีหลายความคิดเห็นเลยบอกว่าไหนๆเขาก็เป็นตัวละครที่เก่งที่สุดและดีที่สุดแล้วเนี่ยอยากให้ลองเอามาทำคลิปด้วยกันสักรอบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จัดไปเลยแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนในทีมเนี่ยเขาใช้คอมโบสกิลอะไรกันบ้างเนาะโอเคมีอโลกมีโมโคมีเคลลี่แล้วก็มีแม็กซิมโอเคต่อมาค่ะตัวละครเคอุ้ยช็อปปี้ช็อปปี้พี่มินขึ้นแล้วเองเอาใหม่ตัวละครเคใช้คอมโบอะไรบ้างคะเคไฮโตะดาชาแล้วก็โมโคเออไม่มีเคลลี่วะเฮ้ยอ่ะน้องโครโน่ค่ะโครโน่ก็มีดาชาโมโคแล้วก็พาโลมาโอเคของพี่มินมีโคคาเฟล่าเคลลี่อะไรอีกตัวหนึ่งโมโคเออครบแล้ว4ตัวขาดพาโลมาไม่ได้ wow. และนี่ก็คือตัวละครทั้งหมดนะคะที่เพื่อนในทีมของพี่มินเลือกใช้กันซึ่งมันก็ไปตรงกับคลิปที่พี่ทำไว้เลยนะคะมันคือ1ใน15ตัวละครที่ดีและมีประโยชน์ที่สุดในเกมอันนี้คือพี่ไม่ได้เตรียมกับเพื่อนๆก่อนนะคะเขาเลือกกันมาใช้เองเนาะยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความมั่นใจเด็ดเดียวเมื่อนี้เราจะเที่ยวขาวและทุกปอกมีการปลุกกำลังใจกันก่อนลงไปสู้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะคะจะทำให้เราได้เห็นความสามารถและทักษะของ4ตัวละครในคลิปเดียวเลยเออแต่มันจะมีประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็คือตอนที่เราเริ่มต่อสู้กับศัตรูไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็รอดูกันไปยาวๆเลยค่ะพี่ยิงถังหึโอ้ตกใจถังมันชอบมีคนที่แบบว่ากองร้ายอ่ะเพื่อนเราหรือศัตรูกองร้ายเพื่อนเราหรือศัตรูนี่แหละผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำให้คุณร้อนตัวเหนื่อยตายจริงๆตรงนี้ก็สวยนะแบบว่าของหอนาฬิกาก็สวยแล้วนะนี่รถมาตัวเหมือนฝั่งนั้นจะมีคนนะคะพี่มินแวนมาพี่มินแวนมาโอเคค่ะไปแล้วเฮ้ยอย่าเอาละค่ะไปกันเลยเมนวินอุ้ยพี่ขับรถชนได้ไงเนี่ยพี่ก็ตั้งกว้างโอ้พี่ไอ้มียาไหมเนี่ยมีฮะเนี่ยครับสิครับตอนไหนอีไอ้มาลิงกี้ก็โคตรเจ็บเลยตัวผู้หญิงวะสแกนรอนี่ไงมาลิงกิงกองอยู่นี่หลุดระยะเอ้าเอ้ามาลิงกิงกองคือชุดแยมนะคะทุกคนอ้าวตุ๊กตายแล้วนี่โดนระเบิดตัวเองหรือเปล่ามาลิงกิงกองนี่ไงอยู่ตรงนี้มาลิงกิงกองตัวข้างบนอีกตัวหนึ่งอะเสื้อขาวอยู่ข้างบนมีตัวที่มีชีวิตรอดอยู่นะคะหลังจากที่พี่กดใช้สกิลแล้วเนี่ยพบว่าครูอ่ะเหมาะกับ 4v4 มากกว่านะคะเพราะว่าพื้นที่ในแมปจริงอ่ะค่อนข้างใหญ่ค่ะเหยียบหัวเฮ้ยวงม่วงขึ้นโกดังขวาสุดวงเมืองวงม่วงขึ้นคือถ้าหากเราใช้ตัวละครโคโน่เนี่ยเวลาจะวิ่งหนีศัตรูพยายามอย่าให้เขาเห็นวงบาเรียแล้วนะคะต้องไปแอบกดนะเออถึงจะสามารถหนีรอดไปแบบเนียนๆโอเคต้องเถอะตายอุ้ยขอโทษที่ลาดค่ะดูสิอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยนะคะว่าเขาอ่ะกดใช้สกิลแล้วจุ๊บหนีออกไปโอ้โหแบบนี้ทิ้งเพื่อนเลยเหรอเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเป็นตัวแบกของทีมแน่นอนเล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ้าวเหรอโอ้ขอโทษเลยอย่างนั้น
มาพูดถึงตัวละครเคกันบ้างดีกว่านะคะเคอ่ะเล่นนอกวงได้สบายสบายเลยแต่ในตัวต้องมี EP ติดตัวก่อนนะคะแต่ประเด็นคือเคเขาก็สามารถสร้าง EP ได้เองนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีเพื่อนร่วมทีมอ่ะเป็นเคเราก็ควรจะต้องมี EP ติดตัวเช่นกันเพราะฉะนั้นกินเห็ดรอไว้เลยเนาะเพื่อนถึงจะสามารถฮีลเลือดให้เราได้ค่ะซึ่งความสามารถของเคเนี่ยก็เหมือนกับอะล็อกเลยนะคะที่สามารถเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้แต่อะล็อกเนี่ยจะสามารถเพิ่มความเร็วได้ด้วยนะคะก็เป็นข้อดีที่แตกต่างกันออกไปนะคะกดเลยตะกิ้งงงมากไปพี่เสื้อไปหมดเลยโอเคอุ้ยสไลด์ตัวเดี๋ยวมันโยนระเบิดมาอ้าวพี่ต้องไปล้างใครแน่ๆโอ้น้องแม็กเวล่ะล้างสองคนเลยคิดขอโทษขอโทษไปชกกันละพี่เจ็บตัวพี่ไม่ได้ตั้งใจนะทุกคนคืออยากช่วยยิงไงวันนี้พี่มาเป็นสายซัพพอร์ตแบบเต็มที่เลยนะสกิลที่พี่เลือกเอามาใช้อ่ะน่ามีแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวโอเคจังหวะนี้แหละใช้สกิลของคาเทล่ามาช่วยนะคะทุกคนผมสองวีมาพี่จะนี่ไงเพิ่มเลือดได้ไวมากค่ะอุ้ยข้างหลังข้างหลังน้องน้องแม็กข้างหลังมันมาแล้วมันมาแล้วเอามันกดไปได้โอ้เฮ้ยกูเฮ้ยลากล่อยสายซัพพอร์ตรีเนี่ยไอ้วอเนี่ยเดี๋ยวมาชุบคนมามาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยโอ้พี่มินไปแอมเซอรี่แอมเซอรี่อะล็อกเนี่ยก็มีประโยชน์ในตอนวิ่งเข้าวงเหมือนกันนะคะหลังจากที่เรากดใช้สกิลแล้วเนี่ยเลือดก็จะมาฮิลในส่วนที่หมอกกินไปรวมถึงเพิ่มสปีดด้วยทำให้เราวิ่งแซงวงได้สบายสบายถ้าไม่หิวของก่อนนะนะเฮ้ยโอ้ระยะประชิดอ้อมหลังได้ใช่ปะดูว่าตายแล้วโอ้ข้างหลังน้องออยข้างหลังโอ้โคโน่ซะอย่างอันนี้แหละค่ะคือข้อดีของโคโน่นะคะต่อให้เราไม่รู้ทิศของศัตรูเราก็สามารถกดใช้สกิลมันก็คุมได้ทุกทางแล้วไม่เหมือนกับไอวอลเนาะที่เราต้องดูก่อนว่าศัตรูอยู่ทางไหนเราถึงจะกางนะคะตอนนี้ข้างหน้าเหมือนเพื่อนเราจะดาวอยู่นะคะและตอนนี้ล่ะค่ะอะล็อกและเคเวลาอยู่ด้วยกันนะคะจะเป็นการผสานพลังกันทำให้เลือดอ่ะเพิ่มขึ้นเร็วมากดูดิแป๊บเดียวจะเต็มแล้วก็ดูคือแต่ละคนก็บวกครั้งละ5หน่วย5หน่วยนะคะมันรวมกันทีก็ขึ้นมาเป็น10เลยค่ะรวมกันแล้วมีคนอยู่ในโรงรถค่ะตายน้องมดคอยนี่นะว้าวโอ้สยองสยองแทนเหมือนศัตรูมันจะอยู่ข้างบนบ้านแอลนะคะทุกคนขอบค่ะเนี่ยค่ะอะล็อกก็มาช่วยฮิวเพื่อนได้มีการช่วยกันมีพี่น้องไอวอมหมดเพิ่มสปีดเข้าไปชาร์จแล้วค่ะยังไงล่ะทีนี้มันกำลังรอสแนปอยู่ระวังเอาระเบิดไปดีกว่ามาแล้วตอนนี้พี่ออยของเราไอวอลหมดแล้วนะคะใช้สกิลโคโน่ช่วยชีวิตเอาไว้เสียชีวิตไปแล้วค่ะไอวอลหมดนะแต่บางทีสกิลของโคโน่อาจจะขึ้นมาไม่ทันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวอยู่ไว้ก็ดีค่ะเอาแล้วค่ะเหลือ3ตัวสุดท้ายแล้วเหลือตัวเดียวน้องอ้อยเหลือตัวเดียวไอ้วออีกแล้วไม่มีมันมาแล้วมันมาแล้วมันดันมาเองเตรียมโคโน่เอาไว้ยาวยาวโคโน่กะพลาดมันก็มีเหมือนกันไม่มีสูตรไม่มีสูตรเลยไม่มีสูตรเลยถือถือยิงยิงลองเลยยิงลองเลย
ยิงขายิงขายขายขายิงกองเลยเก่งเก่งโอ้โหแล้วก็เฉียดที่1ไปได้นะคะครั้งนี้เราได้ที่2นะอาจเป็นเพราะว่าเราเจอตี้ตึงๆนะคะเวลาดึกโอ้โหพี่เล่นกันเกือบจะเที่ยงคืนตี1อยู่แล้วเนี่ยเอาละค่ะเดี๋ยวพี่มินเนี่ยจะมาบอกถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของแต่ละตัวละครดีกว่าซึ่งในตาที่ผ่านมาเนี่ยพี่ว่ามันก็มีหลายอย่างแล้วล่ะที่ได้บอกเอาไว้แล้วนะคะแต่เรามาดูอย่างอื่นเพิ่มเติมกันดีกว่าโอ้โหแล้วฝั่งนั้นมีปืนแล้วด้วยโคโน่โคโน่กดเร็วโคโน่กดเร็วฮะโอเคกดมันจะทำให้โอ้ยยัยโคโน่มันจะช่วยทำให้เพื่อนวิ่งเร็วขึ้นเหรอช่วยเพื่อนด้วยเหรอใช่ใช่ช่วยช่วยถ้าเพื่อนอยู่ในวงถ้าเพื่อนอยู่ข้างๆซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะแต่ละคนก็ควรจะเลือกทักษะตัวละครตามความถนัดของตัวเองนะคะส่วนครูเนี่ยก็เหมาะกับการสแกนระยะใกล้ๆเท่านั้นนะคะอุ้ยชีวิตระเบิดชีวิตโอ้เต็มที่เลยกับชีวิตและนี่ก็คือข้อดีของตัวละครโคโน่นะคะที่ไม่เป็นอะไรกับระเบิดเลยค่ะเนี่ยพอเพื่อนโดนยิงนะคะเขาก็สามารถตั้งโดมขึ้นมาได้เลยเนาะแล้วโคโน่นะคะก็เป็นที่ฮอตฮิตในเวลานี้มากๆเรียกได้ว่าความสามารถของเขาเนี่ยมาทดแทนกับความสามารถของดีเจอะล็อกได้แล้วนะคะเนี่ยไปตาไหนก็เจอแต่คนใช้โคโน่นะคะเรียบร้อยไปแล้วแต่ข้อควรระวังของโคโน่มันก็มีนะคะบางทีเนี่ยโดมมันอาจจะแตกก่อนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังดีๆค่ะเอาละค่ะเรามาพูดถึงตัวละครครูกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งน้องๆก็น่าจะเห็นแหละส่วนหนึ่งพี่อาจจะไม่ถนัดการใช้ตัวละครครูนะคะแต่พี่มีความรู้สึกว่าครูอ่ะเหมาะกับ4 V4 ที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าหากเอามาเล่นในแรงใหญ่หรือว่าโหมดทั่วไปเนี่ยการที่มีโดมป้องกันหรือสามารถเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนๆได้อ่ะมันก็จะมีประโยชน์มากกว่านะคะเพราะเนี่ยขนาดวงมันบีบเล็กเหลือแค่นี้แล้วเนี่ยมันยังสแกนหาศัตรูไม่เจอเลยนะคะ oh, no. มีคนอยู่ข้างหลังค่ะทุกคน hey. มันมีลูกศรขึ้นใครยิงเมื่อกี้มันมีลูกศรขึ้นนั่นไงนั่นไงสุดท้ายแล้วก็ต้องมาสังเกตจากมินิแมปเองก่อนนะ กำลังไปช่วยเย่ละมีตัวโคฟค่ะแต่ข้อดีของตัวละครครูก็มีเหมือนกันนะคะตอนที่เวลาศัตรูเนี่ยมันเหลือว่าเราเป็นคนสุดท้ายแล้วมันก็จะวิ่งมาชาร์จเนาะแล้วจะทำให้เรามองเห็นได้ค่ะว่าศัตรูอยู่ทางทิศไหนแล้วเป็นการตั้งรับได้ทันนะคะเฮ้ยสกิลคาเพลล่าช่วยยื้อชีวิตเพื่อนไว้เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโคชุบและตอนนี้ก็เหมือนมีศัตรูมายิงเพื่อนเราแล้วนะคะแต่ดูสิเมื่ออะล็อกกับเคอยู่ด้วยกันนะคะกลายเป็นว่าแต่ละคนสามารถช่วยกันฮิวเลือดกันได้นะคะโอ้มันเป็นการผสานพลังที่โอเคเลยนะเนื่องจากสกิลมันจะไม่ซ้อนทับกันเฮ้ยเอ้ยตัวคือเคอ่ะซ้อนทับเคไม่ได้นะคะอะล็อกซ้อนทับอะล็อกไม่ได้แต่เคกับอะล็อกอยู่ด้วยกันได้ค่ะและดูความสามารถของตัวละครเคนะคะขนาดหมอกกินยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเลือดก็จะไม่ลดเลยนะถ้าหากมี EP ในตัวค่ะน้องๆลองสังเกตหลอดเลือดที่ชื่อว่าแฟนออยนะคะไม่มีการกระดิกเลยค่ะเพราะเขาใช้ตัวละครเคนะคะถ้าหากเราเลือดลดเนี่ยเราก็สามารถให้เพื่อนอ่ะมาช่วยฮิวเลือดเราได้นะคะแต่เราต้องมี EP ในตัวก่อนเนาะยกเว้นถ้าเป็นอะล็อกก็สามารถฮิวเลือดได้เลยค่ะแล้วถ้าหากเราอยากเป็นสายซับพอร์ตเนี่ยเราก็แค่เอาสกิลโมโคกับคาเพล่ามาเนาะดูดิปืนยิงยาปกติมันจะได้อยู่ที่20นะคะอันนี้เพิ่มมาเป็น23เนาะแต่ทั้งนี้แล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนถนัดที่จะใช้ตัวละครอะไรมากกว่านะคะอันนี้พี่บังคับให้เพื่อนอะใช้ตัวละคร4ตัวที่พี่บอกเอาไว้เนาะดาวคาเพล่านะคะดูสิจากเลือด91นะคะเพิ่มขึ้นมา93หน่วยในเลเวล4ทำให้เราเห็นว่านางสามารถประหยัดยาได้เยอะขึ้นจริงๆค่ะแล้วดูทักษะของตัวละครครูสิคะมาใช้ได้ในตอนที่วงเล็กๆแล้วนะซึ่งศัตรูก็น่าจะเห็นเราก่อนแล้วล่ะตอนนี้พี่มินแล้วก็เพื่อนๆเองเนี่ยก็จะไม่ค่อยคุ้นชินกับตัวละครเท่าไหร่นะคะเพราะตอนนี้เนี่ยทุกคนน่ะติดตัวละครโคโน่กันหมดเลยค่ะแต่ดูดิตัวละครเคนะคะสามารถฮิวเลือดตัวเองได้ไวมากๆเลยเนาะดูดิเลือดเขาเต็มก่อนที่พี่จะยิงปืนฮิวซะอีกนะคะ
แต่การที่เป็นทีมเวิร์คที่ดีเนี่ยแหละคือหัวใจในการเล่นแบบทีมค่ะช่วยกันฮิวช่วยกันบอกตำแหน่งสตูมันจะทำให้เราผ่านและชนะที่1ได้ค่ะนี่ก็กดไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าจะอัดหลายตาก็ตามอ่ะนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่